การจัดการเรียนรู้สเต็มศึกษาโดยใช้โมเดลครูสมสุข 3 อ 2 ชในวันแรกกิจกรรมที่1หลังจากการลงทะเบียนคุณครูจะได้สติ๊กเกอร์โน้ตเพื่อเขียนรายละเอียดเกี่ยวกับตนเองจากนั้นตามหาสมาชิกในทีมเริ่มต้นก่อนทำกิจกรรมอื่นๆควรบริหารสมองกันก่อนค่ะหน่วยที่1เรียนรู้โมเดลครูสมสุข3อ2ชเทียบเคียงกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมหน่วยที่2การฝึกคิดบูรณาการ STEM ทักษะการคิดวิเคราะห์ STEM จากสถานการณ์ผลิตภัณฑ์ของเล่นที่พบเห็นในชีวิตประจำวันหน่วยที่3กิจกรรม STEM ศึกษาชุดที่1แค่คิดเป็น2มือสร้างตุ๊กตาล้มลุกของฉันกิจกรรม KWL จากนั้นเปิดตลาดนัดผลงานสร้างสรรค์ทอนคิดก็แอนนี้ที่ได้เข้ารับการอบรมในหัวข้อการจัดการเรียนรู้สเต็มศึกษาโดยใช้โมเดลของคุณครูสมสุข 3 อ 2 ชนะคะซึ่งในการอบรมครั้งนี้ค่ะคุณครูสมสุขได้มอบหมายโจทย์ให้เราค่ะโดยการที่คุณครูสมสุขได้ให้โจทย์ว่าจะทำอย่างไรนะคะที่เราจะเอาของนะคะมาวางที่ปลายนิ้วแล้วให้ของไม่หล่นค่ะซึ่งของนั้นจะวางอยู่ในลักษณะของลักษณะตามแนวดิ่งนะคะโดยคุณครูสมสุขได้ให้เราประยุกต์เอา3อสชเข้ามาบูรณาการร่วมกับของสเต็มนะคะเราก็เลยจับการแตก3อสชที่คุณครูสมสุขได้มอบให้นะคะเราเริ่มต้นขั้นตอนแรกด้วยการเอ๊ะนะคะเราก็สงสัยกันเอ๊ะเราจะเอาของมาวางไว้ที่ปลายนิ้วในแนวดิ่งได้อย่างไรตัวต่อไปนอกจากเราจะเอาหลักการทางเอสมาแล้วนะคะเรายังจะไปหยิบการบูรณาการของ T เทคโนโลยีนะคะเทคโนโลยีที่เราเอามาออกแบบค่ะเราจะนำหลักการของคานค่ะมาออกแบบเมื่อเราหาจุดหัวเจอแล้วเราจะต้องทำการถ่วงน้ำหนักนะคะทั้ง2ด้านอีกนิดนึงนะคะก็คือตัว M นะคะก็คือตัว Mathematics คำนวณความยาวของไม้มวลของดินน้ำมันนะคะให้สอดคล้องกับตัวของกระดาษที่เราเอามาวาดเป็นรูปดวงจันทร์นะคะทำอย่างไรให้เกิดสมดุลแรงทั้งสองด้านทำให้วัตถุไม่หล่นหลังจากนั้นค่ะเข้าขั้นอ๋อเราระดมความคิดกันได้เรียบร้อยแล้วก็เริ่มออกแบบเริ่มหยิบหลักการทั้ง S ทั้ง T ทั้ง M นะคะมาทำงานร่วมกันเราเสร็จชิ้นงานแล้วเราเอามาเช็คเอามาวางไว้ที่ปลายนิ้วนะคะหรือเอามาวางไว้ที่ปลายไม้แหลมถ้าเกิดว่าของยังหล่นอยู่เราต้องกลับไปที่กระบวนการ ST.M. ใหม่อีกรอบหนึ่งนะคะงานนะคะออกมาตามตรงตามวัตถุประสงค์
ของคุณครูที่ได้ให้โจทย์ไว้ค่ะเราก็นำมาชอที่2ชอนี้ก็คือโชว์เรานำชิ้นงานมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนๆในชั้นเรียนเพื่อนๆในคลาสเรียนโดยที่ไม่หวังผลตอบแทนเรามากระจายความรู้ร่วมกันเรามามีความรู้ไปพร้อมๆกันตามหลักอสชของคุณครูสมศุขอยู่ในสเต็มในขั้นของตัว E Engineering เรียบร้อยดังนั้นเมื่อทำชิ้นงานชิ้นนี้ออกมาเราเข้าขั้นของสเต็มได้อย่างสมบูรณ์แบบขอบคุณครับก็คือใช้ตัว3 อครับ2 ชนะครับครับนะครับแรกเลยคือระบุปัญหานะครับว่าเราต้องจะมีวิธีการอย่างไรที่จะให้เรือทรงตัวอยู่ได้เราก็จะมาดูหลักการนะครับเรื่องของความรู้ของโมเมนต์ของแรงนะครับเช่นแรงว่าทนเข็มแรงตามเข็มนะครับผมถัดมานะครับระบุนะครับก็คือรวบรวมข้อมูลนะครับในส่วนของอื่นก็คือสืบค้นข้อมูลต่างๆนะครับก็คือมาเทียนเองนะครับขั้นตอนการออกแบบโครงสร้างก็คืออ่อนนะครับผมก็คือว่าเราจะดีไซน์ออกแบบยังไงให้เหมาะสมและมีสวยงามไปด้วยนะครับขั้นตอนที่4นะครับผมทดสอบดูว่าออกแบบแล้วเนี่ยน้ำหนักหรือน้ำมันที่เราใช้เนี่ยระดับตำแหน่งที่ติดแล้วก็สัดส่วนน้ำมันใช้ประมาณเท่าไหร่สุดท้ายเลยคือขั้นที่5คือตัวโชว์คือการนำมาทำผลงานมาแสดงแล้วก็สามารถใช้งานได้จริงครับขอบคุณครับการนำเสนอนวัตกรรมการเรียนการสอนหุ่นยนต์บังคับมือของคุณครูกิจขจรศรีถาวรหน่วยที่4 PLC เรียนรู้ PLC ทำงานเป็นทีมวางแผนปฏิบัติและนำไปใช้ในโรงเรียนสุข3อ2ชก็เพราะว่าปกติแล้วอาหารที่โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัยเป็นศูนย์สเต็มศึกษาภาคการตอนล่างอยู่แล้วทีนี้เราก็เกิดความสงสัยว่า
โมเดลของครูสมศุขนั้นเป็นยังไงนะคะแล้วก็อยากรู้แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบใหม่นะคะก็พอได้เข้ามาอบรมก็รู้สึกถึงความเป็นกันเองของครูสมศุขนะคะแล้วก็อาจารย์มีเทคนิควิธีการสอนที่เรียนภาษาที่เข้าใจง่ายแล้วก็สามารถนำไปใช้ได้จริงๆที่คิดว่าดิฉันจะสามารถเอาไปใช้ในการเรียนการสอนกับนักเรียนที่โรงเรียนภาคประถมวิทยาลัยได้ค่ะมอบวุฒิบัตรและปิดการอบรม